ครับของแท้ของจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงไปพูดเรื่องเบาหวานอะไรกูจ้างมึงอะไรไม่ใช่ที่นี่ของแท้ของจริงนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีประสบการณ์เรื่องของการทานซิลิตินของเรานั่นเองนะครับก็ท่านนะครับเป็นตัวแทนของเราทีมสาวโรงงานแล้วก็ทำอยู่สักระยะหนึ่งตอนนี้ขึ้นตำแหน่งสูงแล้วนะครับท่านก็เป็นหลายโรคเหมือนกันนะครับอยากให้ฟังจากปากท่านเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณชนานัทพวพงศ์หรือพี่เสียงของเราครับขอเสียงปรบมือดังๆครับอยู่ไหมครับพี่เสียงพี่เสียงโคตรสวยพี่เสียงบอกไม่ได้เตรียมกันเลยนะเนี่ยเรียกขึ้นเฉยเลยไม่รู้หรอกคนนี้เก่งมากเลยตอนนี้ทีมงานโตระเบิดระเบ้อเลยนะครับขึ้นตำแหน่งสูงแล้วด้วยจากคนเป็นหลายโรคนะครับปัจจุบันรวยแล้วนะครับรวยแล้วนะฮะไม่รู้เรื่องเลยดีแล้วนะครับเอาถ้าคุณรู้เรื่องเตรียมเดี๋ยวตื่นเต้นนะฮะอ่ะปรบมือพี่เสียงหน่อยครับตอนนี้คือทำงานอยู่โรงพยาบาลนะคะอยู่ห้องยานะคะเดิมทีก็ไม่เคยเชื่อหรอกค่ะว่าซิลิตินมันจะสามารถรักษาได้เพราะว่าถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้ว่ากินแล้วมันจะดีไหมแต่พอดีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รักษาของโรงพยาบาลเนี่ยรวมทั้งสเตียรอยด์เนี่ยมาเยอะมากแต่ก็ไม่สักโรงพยาบาลดำเนินสะดวกค่ะนะคะแต่ทีนี้พอดีเกิดอุบัติเหตุแล้วแขนข้างซ้ายเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้ปวดทรมานมากก็สั่งยามายังไม่รู้จักเซอร์นิตินคืออะไรเลยคุณเจนเขาก็ชวนมาอ้อมใหญ่ก็มาพอสแกนเสร็จแล้วก็ไปหลงเชื่อเขาซื้อทีเดียวเลย14,000ทั้งๆยังไม่รู้เลยว่ากินแล้วมันจะดีหรือเปล่าพอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เอาไปกินนะคะเอาไปตั้งเอาไว้ค่ะพอไปกล้ากินไม่รู้ว่ามันยาอะไรแล้วเราก็ไม่รู้จักอะไรเลยแต่เราไปหลวมตัวซื้อเดียว14,000ได้ยังไงซื้อกลับมาเงินหมดกระเป๋าเลยค่ะแต่ก็ซื้อไม่รู้ไปหลงเชื่อเขายังไงแต่ทีนี้ก็เอาไปตั้งก็ยังไม่กล้ากินเพราะเราทำงานอยู่ห้องยาเราเชื่อว่ายาหลวงเนี่ยดีที่สุดแล้วทั้งๆที่เราก็รู้ว่าหมอเนี่ยให้เพนิซิลลินเรากินเพื่อที่จะระงับปวดและหายเร็วทั้งทำไงกายภาพแล้วก็อบสมุนไพรทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่ทำให้แขนเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยหายปวดได้และยกได้ผลสุดท้ายในเมื่อเราซื้อมาแล้วหลวงก็ให้สเตียรอยด์แล้วเราจะมานั่งกลัวอะไรเอาหายก่อนแล้วกันอ่ะกินก่อนแล้วกันมันจะยังไงก็ช่างมันเถอะหลวงก็ให้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเอามากินกินแล้วก็นึกในใจว่ามันคงไม่หายอ่ะอายุเราอ่ะมันเยอะแล้วนะมันจะ60แล้วอยู่ๆมาวันนึงก็เลยมันก็ปวดกินเข้าไปแล้วมันยิ่งปวดมากเลยก็ทำให้ทรมานก็เลยว่าโอ๊ยยาบ้าอะไรกินแล้วมันปวดเหลือเกินแต่ก็กินค่ะเพราะเสียดายต้อง14,000ก็กินกินไปกินมามันหายโดยที่ระหว่างเราขับรถเราไม่รู้อ่ะไม่กล้ายกแขนเพราะแขนเราปวดทรมานมากต้องเอาใช้มือเนี่ยบีบแล้วถึงจะค่อยๆขยับได้วันนั้นก็อยู่ๆอยากรู้ว่ามันหายไหมกินหมดไปประมาณ1ชุดมันยังเฉยอยู่พอชุดที่2ก็เริ่มรู้ว่ามือตัวเองเนี่ยขยับได้แล้วก็ยกขึ้นได้หมดฟาดแขนได้ก็ถือว่าซิลิตินสุดยอดมั้ยคะสุดยอดค่ะแล้วก็ไม่คิดจะทำเครือข่ายนะคะเพราะว่าบอกตรงๆว่าทำงานหลวงอะแสนจะสบายแต่เงินอาจจะน้อยอาจจะไม่มีตังค์เหลือแต่อยู่ๆกินดีแล้วแค่เราบอกต่อก็พาอาจารย์ออสไปที่บ้านน้องสาวอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรฝ่ายบริหารปริญญาโทอยู่กับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เชื่ออะไรง่ายไหมไม่ง่ายค่ะเอามาถึงเห็นอาจารย์ออสถามเอาใครมาทำอะไรเนี่ยเครื่องมันตรวจแม่นขนาดนั้นอ่ะทำไมหลวงไม่เอาไปใช้ล่ะเลยบอกเออถ้าหลวงเอาไปใช้มันก็เต็งแน่เลยเพราะหลวงจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะหมอต้องโดนออกกันเป็นแถวเลยก็ว่าเนี้ยน้องสาวเขาบอกว่าว่าใหญ่เลยในที่สุดบอกอย่าเพิ่งว่าอย่าไปว่าอาจารย์ขาวเขามาตรวจให้ก็ดีแล้วลองสิอย่าเพิ่งเชื่อเขาก็แอบเข้าไปลองแล้วก็ไปทดสอบตอบอาจารย์ก็ตอบจนเกือบจะไอ้นั่นเหมือนกันผลสุดท้ายเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเดินเข้ามาถึงบอกว่าเครื่องบ้าอะไรมันรู้ไหมครับกูเป็นซีดประมาณนั้นจะกลับมาสิลาดเองแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยนะคะนิ่งเงียบไปอีกหลายเดือนคนสุดท้ายหมอเขาบอกว่าจะผ่าเขาก็มาถึงหายไปหลายเดือนแล้วถึงจะบอก
จับยาให้หน่อยสิจะกินตัวไหนดีเริ่มไม่อยากผ่ามาตอนนี้ก็เลยหันมาทานซูมิตินทั้งครอบครัวเลยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนตรงที่เราเปลี่ยนความคิดองค์กรก็มาตามเรามาติดๆจากที่ไม่เชื่อก็คือกินแล้วหายนะคะก็เลยทำให้มันตอบโจทย์ทำให้เรามีรายได้เป็นแสนสามารถที่ระยะแค่ปีกว่ามีเงินเป็นค่าแรงช่างล้านกว่าบาทค่ะก็เลยได้เงินส่วนนี้สร้างบ้านทรงไทยตั้งชื่อว่าบ้านแฮปปี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับให้พี่เซียมอีกครั้งครับเห็นไหมครับว่าเป็นถึงพยาบาลก็ยังมาทำแฮปปี้ MAM แล้วเราเป็นใครใช่ไหมเราเป็นใครทำไมถึงไม่ทำจริงไหมครับจริงในเมื่อเรารู้ว่าซูนิตินดีแบบนี้แล้วนะครับอยากให้ท่านเนี่ยได้ชมวิทยาก่อนนะครับก่อนที่จะพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของซูนิตินเพราะว่าท่านจะมาพูดถึงซูนิตินว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ทำไม